ควันขึ้นแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับควันขึ้นครับควันจากการราดน้ำมันกลับมาชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันกับชุดรถปูยางของทีมงานสราวุธการโยธาครับดูเตารีดครับเจอน้ำมันไปนี่ควันกระโหมงเลยครับลืมสั้นจะสุดนะลืมสั้นสั้นพี่โชคบอกพี่โชคบอกพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยสิครับงานปูยางถนนเส้นสตึกแคนดงครับสตึกแคนดงบริเวณบ้านโคกิเตียบ้านตลาดนะครับตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับทีมงานรถปูยางคุณภาพสราวุธการโยธาจากอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็จะเป็นถนน2เลนครับความกว้างของถนนทั้งหมด9เมตรก็จะทำการปูพาร์ทแรก4เมตร50นะครับพาร์ทที่2อีก4เมตร50รวมกันก็จะเป็น9เมตรเริ่มงานแล้วครับเริ่มงานแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นรอยต่อระหว่างไอตัวที่ปูไปก่อนหน้านี้กับไอตัวที่ปูใหม่ครับเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการปู2ชั้นก่อนหน้านี้รถปูยางครับเสียเวลาอยู่ครึ่งวันด้วยกันเนื่องจากว่ารถปูยางนั้นยางรั่วครับตุ้มเดียวรู้เรื่องลิเกเลิกก็จะปู2ชั้นเหมือนเดิมชั้นแรก5เซนชั้นที่2อีก5รวมกันก็จะเป็น10เซนครับยางล้นครับโอ้ยางล้นเลย
เอาแล้วงานหนักให้ป้าอีกแล้วล้นถาดครับล้นถาดเหนื่อยอีกแล้วครับเหนื่อยตั้งแต่ต้นเลยวันนี้เลิกไม่ดีหรือยังไงไม่รู้เนาะรอบแรกยางรั่วเพิ่งจะเริ่มเองครับเพิ่งจะเริ่มเองหินร่วงซะแล้วยังร้อนอยู่เลยครับร้อนจัดเลยพี่จอดรอกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่จอดอยู่หลายชั่วโมงเลยครับแต่ว่ายังร้อนฉ่าอยู่เลยโดนเนื้อนี่มีพองแล้วครับเดินแล้วครับดันแล้วครับดันมาแล้วดันมาแล้วโอ้โหควันกระหมงเลยไปครับดันไปหินมันไหลลงทีเดียวครับไหลลงทีเดียวบึ้มเลยล้นถาดครับทำให้ไปขวางด้านหน้าก็เลยจำเป็นต้องโกยครับ
รถพ่วงนี่มาจอดรออยู่4พ่วงครับ4พ่วงสีพ่วงนี้เขาก็จะลากยาวเลยนี่พ่วงที่4ครับสราวุธการโยธาการจราจรก็จะติดขัดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเครื่องจักรกำลังทำงานครับถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างระมัดระวังดีๆครับเจอป้ายเตือนก็พยายามใช้ความเร็วที่ปลอดภัยเตรียมตัวถอยมาครับพ่วงจะหมดแล้วครับหมดแล้วสำหรับตัวลูกไปถอดลูกแล้วครับไปถอดลูกพ่วงต่อไปถอยยาวมาครับไปถอดลูกแล้วก็จะเหลือแต่ตัวแม่ครับพ่วงแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับสลับกันไปมา
รถบดทำงานครับรถบดล้อเรียบข้างหลังนู่นก็จะเป็นรถบดล้อยางครับอีก3คันโอเคครับผมพอดีมีสายรายงานมาบอกว่ามีรถติดรถตัดรถ10ล้อติดคู่กันอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวจะไปดูก่อนครับถ้าไม่มืดก่อนถ้ากลับมาทันก็คงจะเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ